กันเนี่ยอันนี้คุณเรามาชิมซิกเนเจอร์ของเขาเป็นปูก้อนเลยนะเนี่ยเป็นปูก้อนๆเลยนะคุณตั๊ดมันได้ทั้งหมดแล้วกาแฟเวียดนามฮะSeen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่โรสวัสดีครับก่อนนี่ครับจากอ่างทองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเพื่อนๆบรรยากาศคุ้นๆไหมเราอยู่ที่ร้านประจำครัวคุณแม่เนาะวันนี้ใส่เสื้ออะไรกันเนี่ยสองคนแม่ลูกเนี่ยใส่เสื้ออะไรกันทีมใส่เสื้อทีมอ่ะเรามาแวะร้านประจำครัวคุณแม่ฮะถ้ามาเมืองกาญผ่านต้องแวะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อขนมไปเนาะสวัสดีเชฟพึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าของร้านไปไหนนี่เดี๋ยวซื้ออันนี้ซื้อนี้ไปคุณฮะอันไหนสวัสดีครับเชฟเพิ่งสวัสดีครับอุ้ยสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมใส่แมสค่ะเรามาถึงตอนนี้ก็สายๆหน่อยเนาะมื้อเช้าลูกค้าประจำก็คงจะแวะเวียนผ่านกันมาแล้วมันจะซึมเข้าเนื้อจะได้ความหนึบได้เคี้ยวนานหน่อยอันนี้ยังกรอบได้ก็ตอนนี้ทริปนี้เราจะไปสังขละคุณพึ่งค่ะโดโด้เขาบ่นอยู่เรื่อยเลยจะไปไหว้อะไรโด้เขาพูดจะไปไหว้หลวงพ่ออุตมะอุตมะก็เลยพาเขาไปหน่อยตอนนี้อย่าลืมพาน้องแวะเที่ยวสกายวอล์กอ๋อครับเดี๋ยวอาจจะช่วงขากลับเดี๋ยวเราซื้ออะไรติดรถกันไปดีกว่าคุณตั๊กเนี่ยติดใจอะไรนะปลาหมึกฉาบปลาหมึกฉาบ3 โลนี่คุณตั๊กเอานี้ไปเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้กล่องใหญ่อันนี้จะเป็นแบบหนึบค่ะเอาเอาเป็นแบบกรอบเอาแบบกรอบเอาอันนี้ไปเนาะคุณตั๊กไปไหนล่ะเอาคุณตั๊กเลือกไปแล้วแล้วเอาส้มลิ้มด้วยคุณพึ่งอันนี้500กรัม100บาทผมเอาปลาหมึกไป2กล่องแล้วก็เอานี้ไป1กล่องอันนี้เรียกอะไรส้มลิ้มค่ะส้มลิ้มคือก็จะทำจากมะม่วงดิบนะคะจะทำจากมะม่วงดิบทางสุกไม่ใช่มะม่วงกวนมะม่วงกวนแต่ว่าเขาจะไม่เหมือนทั่วๆไปที่เราเคยทานครับอันนี้จะเป็นสินค้าของเขาเลยเขาจะดังเรื่องมะม่วงส้มลิ้มทำจากมะม่วงดิบนะคะทำจากมะม่วงดิบเป็นชิ้นๆมะม่วงเลยก็คำว่าส้มลิ้มเนี่ยไม่ใช่ยายส้มลิ้มนะคะครับส้มลิ้มก็คือว่ามีความเปรี้ยวมาจากส้มจากเปรี้ยวมีหวานอร่อยค่ะคำว่าส้มคือเปรี้ยวใช่ค่ะที่ร้านนี้จะมีจำหน่ายทุกปีค่ะนี่ไปคุณซื้อติดไปแล้วกลับมาซื้อกันเยอะมีอะไรใหม่ๆอีกนะฮะในผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็รักษาตัวรอดเป็นยอดดีคุณตั๊กเอาอะไรอีกไหมสองอย่างเดี๋ยวคิดสตางค์ครับเดี๋ยวเราจะได้แก้ง่วงไปในรถเนาะอ่ะไหนๆผ่านมาแล้วมาดูเมนูหน้าร้านคุณพึ่งหมูกรอบผัดพริกขิงเป็ดสดผัดชาครับกะเพราหมูเบคอนหั่นเต๋าโอ้ยชูชีปลาทูน่ากินทั้งนั้นเลยเขียวหวานปลากายปลาแม่น้ำอย่างอื่นก็เป็นที่เมนูที่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ที่พลาดไม่ได้มาร้านคุณพึ่งเนี่ยน้ำพริกกะปิอร่อยมากแล้วหลนปลาอินทรีมีวันไหนฮะอาจจะขึ้นวันอาทิตย์โอเคครับงั้นจ่ายตังคุณพึ่งก่อนไปก่อนครับคุณพึ่งครับเดินทางต่อครับแล้วเจอกันสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเมืองกาญต้องผ่านร้านคุณพึ่งนะครับแวะเลยนะครับเหมือนบ้านโนโดพาเที่ยวเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปสังขละครับเพื่อนๆครับอ
ชูโตฮะกลางหอนาฬิกาเมืองการเริ่มหิวข้าวกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ร้านอาหารสไตล์เวียดนามฮะสไตล์เวียดนามเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมีกาแฟแบบเวียดนามที่ผมชอบเพื่อนๆไปดูกันครับสองแม่ลูกคู่แฝดแต่งตัวเหมือนกันนี่ฮะเรามาตรงนี้ฮะร้านโกกุ๊กปากหม้อปูฟูไข่กระทะกาแฟเวียดนามนี่เลยบรรยากาศของร้านเขาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันครับครับเพื่อนๆครับบรรยากาศของร้านเขาเมนูง่ายๆนี่สั่งอันนี้คุณปากหม้อรวมมาได้กินเป็นจับด้วยสั่งด้วยนี่ฮะเมนูแนะนำของเขาเนี่ยอันเนี้ยมาแล้วต้องสั่งปากหม้อรวมเนาะแล้วผมก็จะกินอันนี้ด้วยคุณดริปกาแฟเวียดนามเมนูข้าวต้มก็มีนี่บรรยากาศในร้านโกกุ๊กครับนี่นั่งตรงห้องน้ำเข้าห้องน้ำครับอาโดโดมาเข้าห้องน้ำนะครับมาเจอเนี่ยนี่ของเก่าๆนี่น่าจะเป็นของเก่าจริงเป็นลูกเล็กแบบต่างๆเนาะที่ตรงนี้ตกแต่งห้องน้ำเนี่ยเสร็จยังไปมาเดินมาดูบรรยากาศครับจุดชงกาแฟแผ่นเสียงเก่าแผ่นเสียงเก่าสั่งไปหลายอย่างเลยด้วยความหิวเขามีอันนะอันนี้น่าสนใจอะไรนะข้าวเหลาเกยขาหมูตุ๋นสมุนไพรอันนี้เผอิญสั่งไปเยอะน่าลองเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนฮะถ้าไม่อิ่มเกินไปเดี๋ยวจะลองสั่งอันนี้เขาเรียกว่าข้าวยาเกยอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อย่างแรกมาแล้วน้ำส้มสั่งไป2ถ้วยน้ำส้มเจโร่กินน้ำส้มด้วยร้านนี้น่าจะเป็นไม่รู้เขาตกแต่งเป็นบรรยากาศเก่าๆหรือเปล่านะแต่ว่าเขามีของเก่าประดับเยอะดีอ่ะตกแต่งร้านได้น่าสนใจครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูอาหารกันว่าน่าสนใจเหมือนกับบรรยากาศของร้านไหมนี่ครับอันนี้ข้าวต้มซี่โครงนะครับแล้วก็อันนี้อะไรนะก๋วยจับยวนนะลองดูสิน่าทานก็ใส่มาแบบนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้ของคุณใช่ไหมคุณจะกินอันนี้ใช่ไหมใช่นี่อาหารเขาก็มาเร็วครับอันนี้คุณสั่งอะไรนะหมูยอยำยอยวนยำยอยวนนี่ก็เป็นบรรยากาศของเวียดนามเนาะแล้วก็นี่ก็นี่ฮะชื่อตามชื่อเขาเลยปากหม้อปูฟูข้างในนี่เป็นเนื้อปูนะฮะข้างในนี่มีเป็นเนื้อปูเสียงรถดังหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่านั่งริมถนนไปนั่งข้างในก็เสียงเพลงและนี่ครับกาแฟเวียดนามกาแฟเวียดนามปรุงให้พี่โดโดเลยคุณตั๊กเดี๋ยวนี้หลบมาตรงนี้เดี๋ยวชิมอันนี้กันเนี่ยอันนี้คุณเรามาชิมซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้เป็นปูก้อนเลยนะเนี่ยเป็นปูก้อนๆเลยนะปูตั๊กน่าสนใจมากแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มมาแบบนี้
ขาจะน่ากินมากของโปรดพี่โดพี่โดชอบไหมครับครับครับชิมซิอร่อยไหมอร่อยอ่ะมาพี่โดทานเลยแต่ว่าคุณตั๊กชิมอันนี้ก่อนอันนี้คือซิกเนเจอร์ชื่อร้านก็เลยเนี่ยเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยปูจิ้มน้ำจิ้มปูเป็นปูนะเนี่ยใช่ปูก้อนๆเลยโดบอกปูก้อนๆอ่ะให้พี่โดชิมหน่อยสิชิมหน่อยชิมเลย มันร้อนใช่ไหมพี่โดพี่โดชิมอันนี้ก่อนใส่ช้อนให้พี่โดหน่อยชิมน้ำจิ้มอร่อยเนาะต้องโรยกระเทียมหน่อยก็แป๊บนึงโรยหอมเจียวเนาะไม่ใช่กระเทียมหอมเจียวอร่อยไหมอืมนี่เมนูคุตักเนี่ยแบบเอายำแต่เช้าเลยเหรอจะเผ็ดสำหรับคุณหรือเปล่าเส้นมันเป็นเส้นหมี่ใช่ไหมผัดกับซีอิ๊วแล้วก็ครับเดี๋ยวผมจะชิมอันนี้จะชิมอันนี้ขอคำเอ๊ะๆหน่อยนะร้านเขาได้รับความนิยมเนาะคนเข้าร้านไม่ขาดสายเลยอ่ะล้อผ่านเยอะด้วยอ่ะเสียง10ล้อกระหึ่มเลยครับนี่ฮะสุดยอดอ่ะน้ำจิ้มแบบคล้ายๆซีฟู้ดว่าไงคุณตั๊กเข้มข้นมากเขายังมีเมนูอย่างอื่นอีกนะแต่เรากลัวไม่หมดเพราะว่าพี่โดกินพี่โดกินสิหยิบช้อนนี้กินเลยใช้ช้อนนี้กินเลยโดวางช้อนหยิบนี่กินเลยกินเลยโดก็อยากกินทุกอย่างเลยเอาให้พี่โดก่อนให้พี่โดก่อนเอาช้อนมาไม่ต้องรีบนะเป็นวันสบายๆของเราชิมนะเอาหมูยอเอาหมูยอด้วยเดี๋ยวนี้รู้ดีอร่อยไหมโดขอผมมั่งขอผักด้วยจะเอาผักด้วยไม่เอาหมูเอาผักหอมซีอิ๊วอ่ะเนาะเขาชื่อว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยเขามีน้ำซุปให้ด้วยกินอันนี้คุณนะคิมิปูเป็นก้อนๆ อ่ะอ
ดูนี่อีกไหมไหมช้อนมาช้อนมาฮีโร่ก็บอกว่าไปไหนก็จะอะไรก็จะใส่แต่สั่งแต่ก๋วยจั๊บยวนด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าโดไม่อิ่มมันจะมีขนมปังขนมปังยวนน่ะคุณสั่งเพื่อโดอีกผมเหมาวันนี้นะผมเหมาวันนี้ซิกเนเจอร์ของเขาฮะเนี่ยถ้ามาที่นี่ต้องสั่งเมนูนี้เป็นก้อนเลยปูเป็นก้อนๆเลยครับกินปูสะใจแล้วก็ปูหอมไม่เหม็นฮะผมได้ชิมอันนี้ข้าวต้มชี้โครงหมูเกากี้ครับกลมกล่อมวันนี้เขายังเปิดไม่ออกเปิดแล้วแข็งมากเปิดยังยังในมันไม่มีตรงเปิดไม่ออกครับแต่มันต้มหน่อยช้อนเล็กก็น้ำปลานี้มันร้อนครับผมคนชอบกินข้าวต้มแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเอาข้าวมาราดน้ำซุปเนาะให้เป็นข้าวต้มแบบนี้เลยอร่อยมีหมูยอหั่นหมูยอหั่นเป็นเต๋ามาแล้วก็มีเกากี้อุ่นๆร้อนๆโล่งสบายเป็นไงคุณตั๊กยอเท่าไหร่นะยำยอยวนยำยอยวนชาติดีเนาะใช่รักหัวร้อยมิลโลกินสิเดี๋ยวกินขนมปังเวียดนามนะจะลองชิมอันนี้ยำยอยวนอ่ะรู้สึกคือตักจำชื่ออาหารเวียดนามคือตักชอบค่ะคือตักจำชื่อแม่นเลยยำยอยวนเดี๋ยวจะไปทำทานที่บ้านให้ FC ดูให้เพื่อนๆดูยำยอยวนทำเป็นเมนูนี้สุดยอดเลยนะดูเหมือนเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากน้องป้อนพี่โดสิพี่โดชอบหมูยอ
ก็น้ำซุปเองน้ำซุปเขาก็อร่อยมันได้หมดละกาแฟเวียดนามฮะเป็นแบบโบราณคนกับเดี๋ยวรอกินกับขนมปังเวียดนามนะจิบก่อนร้อนๆอยู่เดี๋ยวจะเย็นซะผมไม่ได้สั่งให้เข้มข้นนะมั้งรู้สึกว่าหรือว่าเป็นคนกินรสเข้มข้นซะเคยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้มข้นเดี๋ยวต้องวันหลังต้องสั่งใหม่ขนมปังเวียดนามไม่เหมือนที่อุดรนะคุณนี่เขาจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นหมูปรุงรสอ่ะแต่ที่อุดรจะเป็นหมูยอใช่ไหมคุณจะเป็นหมูยอจะเป็นกุนเชียงเนาะลองชิมดูหมูเครื่องปรุงเดี๋ยวโดนทางต้องใส่อะไรไหมใส่ซอสไหมใส่ซอสไหมใส่ซอสไหมเดี๋ยวจะลองชิมตรงหมูปรุงรสนี่เขารสชาติยังไงอืมแต่หมูปรุงรสนัวๆใส่ซอสเพิ่มได้คุณถ้าชอบเกียโดกินปากเปิดเลยอ๋อแต่ข้างในเขาไม่ได้มีหมูอย่างเดียวข้างในเขามีนี่ด้วยพี่เห็นแว๊บๆมีข้างในมีเห็นกุนเชียงแว๊บๆเมื่อกี้ใช่ไหมคุณมีหมูยอกุนเชียงมีหมูยอกุนเชียงและหมูสับนี่เขาเพิ่มเข้ามาโอ้น่าทานครับน่าทานใส่ซอสหน่อยกระอันนะซอสมะเขือซอสพริกด้วยแหมถ้าเขามีแบบซอสศรีราชาก็ดีก็ล่วงแน่ขนมปังมาร้อนๆให้ใช้เยอะขนมปังข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเนาะมีหมูยอกุนเชียงหมูยอขนมปังนุ่มมากครับก็อีกไหมเช็ดขี้มูกหน่อยพี่โดกินเยอะก็ดีอ่ะเดี๋ยวเผื่อเราไปถึงสังขละก็ไปกินอาหารโป่งอาหารป่าอาจจะกินได้น้อยเอ้างางทางซ้ายงางอกก็จากนี้นะฮะเพื่อนๆพูดสรุปเพื่อนๆฟังอีกทีนึงคือโดเขาพูดอยู่เรื่อยฮะโดมักจะพูดว่าไปไหว้หลวงพ่ออุตตมะไหว้หลวงพ่ออุตตมะมาแล้วมาแล้วไข่ลวกนี่ครับไข่ลวกของเขาโดก็จะพูดอยู่เรื่อยใช่ไหมคุณไปไหว้หลวงพ่ออุตตมะไปไหว้หลวงพ่ออุตตมะวันนี้ก็เลยได้เลิกได้เลิกจากอ่างทองจากอ่างทองเรามาที่เมืองการตอนนี้อยู่ตัวเมืองการฮะน่าจะอีกสัก3ชั่วโมงก็จะไปถึงหลวงพ่ออุตตมะนะน่าจะเป็นวัดวังวิเวการามใกล้ๆชายแดนพม่าเดี๋ยวก็ไปดูชนเผ่าชาวมอญหรือเปล่าทั้งชาวมอญชาวเหนือไปดูวิถีชีวิตไปเดินตลาดกันครับก็เอาอีกไหมอ่ะดีๆๆๆดีๆๆ
ผมชิมไข่ลวกอิ่มอิ่มแท้แน่นอนโอ้นี่เขาเป็นออนเซนเลยนี่คุณเนาะฟองฟองหนึ่งเป็นธรรมดาฟองหนึ่งเป็นออนเซนอุ่นอุ่นอร่อยอร่อยแต่กินยากหน่อยแต่ได้ปรุงรสมาอร่อยมากเขียวเขียวนี่น่าจะเป็นอะไรคุณต้นหอมเนาะใช่ใบอะไรล่ะไม่รู้อ่ะแต่หอมเลยจากนี้ก็ขับยาวๆขึ้นไปฮะมุ่งหน้าไปสังขละบุรีแต่ถ้าผ่านบรรยากาศวิวอะไรยังไงก็เปิดกล้องให้เพื่อนชมนะอิ่มสบายท้อง776บาทกินไปตั้งเยอะเอาเนี่ยเพื่อนอยู่ถนนแสงชูโตใช่ไหมตรงนี้ถนนแสงชูโตจะเรียกว่ายังไงอ่ะมาถนนแสงชูโตมันยาวอ่ะประมาณไหนประมาณไหนครับ FC จะตามมาตรงนี้เขาเรียกอำเภออะไรอำเภอเมืองเนาะใช่ค่ะต้องมีฝันมากอ๋อถ้ามาจากกรุงเทพมีสุสานใช่ค่ะสุสานที่ว่าสัมพันธมิตรอะไรนั่นนะสมัยสงครามโลกกันเนาะแล้วพอถึงตรงนั้นปุ๊บสังเกตทางซ้ายเลยใช่ค่ะก่อนปั๊มคาวเทค20เมตรค่ะแล้วก็ Google Map ก็ขึ้นGoogle Map ก็โกคุกใช่ค่ะโกคุกก็จะขึ้นอาหารเช้ากาญจนบุรีดีจ้าอร่อยมากอันนี้ให้ป่ะเนี่ยตอนนี้คุณว่าให้เอามาครับมาทักเงินทักเงินอร่อยมากครับก็มาเมืองการอาหารเช้าสบายสบายมีให้เลือกหลากหลายอร่อยครับถ้าเราผ่านมาทางนี้อะไรยังไงผมพวกผมจะอาหารเช้าจะเป็นหลักเขาไปทักก็บ้านโดโดพาเที่ยวเราก็เห็นความสำคัญของอาหารเช้านะส่วนมากเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเราถ่ายทำไมเนี่ยอาหารเช้านี่ก็จะเป็นมื้อใหญ่เป็นมื้อที่เป็นหลักนะโด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 ยิ้มเลยโดโดยิ้มอาหารเช้าเป็นมื้อหลักนะครับก็จะเห็นเราทานเยอะแต่พอเย็นบางทีที่บ้านก็จะไม่มีข้าวไม่มีอะไรแต่ว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญแล้วก็โดโดเนี่ยก็จะกินอาหารเช้าเยอะครับขอบคุณมากครับอร่อยมากครับสวัสดีครับไปงั้นก็โดโดครับฝากกดให้กดแกดเลยให้โดโดมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อไปครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับติดตามการเดินทางของเราต่อไปนะครับยาวไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย